ากันที่เรื่องราวที่ต้องตามกันต่อไหมคุณเทย่าในเรื่องของงบกลางเป็นยังไงบ้างคุณมีในเรื่องของราคาแก๊สหุงต้มใช่ไหมคุณเทย่าคุณเทย่าทำกับข้าวกินเองไหมบ่อยเหมือนกันนะจะพูดไปใช่ไหมคือเห็นอย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยแม่บ้านแม่เรือนนะแม่บ้านแม่เรือนนะคะไม่ใช่ผีบ้านผีเรือนค่ะขอสองตัวจะบอกว่าคือเรื่องของแก๊สหุงต้มค่ะแก๊สหุงต้มเนี่ยนะคะ LPG เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราทราบกันดีว่าที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลมีการพยุงราคานะคะมันจะสิ้นสุดเนี่ยก็คือสิ้นเดือนนี้แล้วซึ่งก็ไม่กี่วันนี้เองนะคะแล้วก็หลายคนก็แบบว่ากังวลว่าเอ้ยอาหารค่าอาหารที่เราซื้อกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องขึ้นราคาไหมอาหารตามสั่งค่ะนะคะคุณทำอะไรยุงจะบินเข้าปากกินเลยค่ะนะคะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของนายประเสริฐสินสุขประเสริฐนะคะปลัดกระทรวงพลังงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเปิดเผยเลยนะเรื่องของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือสั้นๆก็คือกบง.เขาเตรียมที่จะประชุมพิจารณาราคาก๊าซหุงต้ม LPG ที่มันจะสิ้นสุดการตรึงราคานะคะตรึงตอนนี้มันอยู่ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมนะคะแล้วก็ราคานี้เนี่ยมันจะสิ้นสุดก็คือสิ้นเดือนนี้แล้วโดยที่ผ่านมาค่ะบอกว่าได้นำเงินจากกองทุนน้ำมันมาตรึงราคาก๊าซหุงต้มซึ่งขณะนี้ทางกองทุนน้ำมันเนี่ยเขาติดลบนะคะประมาณ 117,743 ล้านบาทเป็นการติดลบสะสมชดเชยน้ำมันเนี่ยก็คือ 63,121 ล้านบาทแล้วก็ก๊าซหุงต้มเนี่ย 47,622 ล้านบาทก็เลยจะต้องมีการพิจารณาค่ะว่ามันจะเหมาะสมว่าจะต้องยกเลิกมาตรการการตึงแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนด้วยอีกด้านนึงนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องคำนึงถึงเขาด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ว่าเนี่ยจะนำข้อมูลไปพิจารณาในที่ประชุมกบง.อีกครั้งนึงซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ27มิถุนายนทีนี้นักข่าวถามต่อนะคะว่ากบง.เนี่ยมีแนวโน้มตึงราคาต่อหรือเปล่านายประเสริฐบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้ณเวลานี้นะคะต้องให้กบง.เนี่ยที่จะประชุมเนี่ยเขาเป็นผู้พิจารณาส่วนประเด็นที่ว่ามีแนวคิดที่จะนำงบกลางประมาณ 6,500 ล้านบาทเพื่อจะตึงราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็ก๊าซหุงต้มเนี่ยเรื่องนี้ยอมรับนะคะว่าทางกระทรวงพลังงานเคยขอรับการจัดสรรไปแล้วแต่ว่าทางสำนักงบประมาณให้ใช้มาตรการกองทุนน้ำมันเข้าไปช่วยเหลือประชาชนไปก่อนนะคะก็เลยไม่มั่นใจนะว่างบกลางเนี่ยจะมีพอหรือเปล่าเพื่อที่จะเอามาตรึงราคาดังกล่าวนี้นะคะยอมรับเลยค่ะว่าสถานะกองทุนน้ำมันแห้งแล้วแห้งอีกคือจะบอกว่ามันน้อยแล้วอะนะซึ่งใกล้ถึงกำหนดครบวาระระยะการชำระเงินต้นงวดแรกเนี่ยที่จะต้องชำระเนี่ยนะคะ 30,000 ล้านบาทนะคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ต้องชำระให้กับสถาบันการเงินที่กู้มาเพื่อพยุงสถานะกองทุนน้ำมันโดยจะมีกระทรวงการคลังเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ค้ำประกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าจ่ายไปแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวนะที่จ่ายเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องมีการหารือกับสำนักงบประมาณนอกรอบอีกครั้งนึงค่ะเพื่อที่จะเอาเรื่องของการนำงบกลางเนี่ยออกมาใช้ปัจจัยหลักๆเลยคือดูซิมันจะหมดแล้วเนี่ยจะเอามาพยุงราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็ก๊าซหุงต้มได้อีกไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องบอกว่ามันจะต้องผ่านมติของครม.ด้วยนะค่ะ